ปลูกโรงกระถางนะคะสวยงามแบบมืออาชีพเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนที่เขาทำขายในร้านกระถางแพงๆเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปลูกแพเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายนะคะทำยังไงให้ดอกใหญ่ๆโตๆสวยงามนะคะมีวิธีง่ายๆค่ะปลูกแบบบ้านๆนะคะแต่ว่าสวยงามเหมือนมืออาชีพเลยนะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะตื่นสายค่ะนะคะดอกเขาใหญ่มากเลยนะคะนี่ปลูกกระถางเล็กๆเองค่ะว้าวบานแล้วค่ะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะสีก็สวยๆค่ะดอกโตนะคะก็โตมากเลยดอกใหญ่มากสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้สำหรับปลูกแพเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายหรือว่าสาวเชียงใหม่นะคะให้เขาดอกใหญ่ค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีดินค่ะไม่ถึงจะใช้ดินร่วนนะคะแล้วก็ดินทรายปุ๋ยคอกนะคะอย่างละหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ใบไม้ผุๆนะคะจะเป็นใบมะขามนะคะใบไผ่หรือว่าเศษไม้ใบหญ้าที่คุณผู้ชมมีนะคะอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ค่ะพอเวลาเขาผุไปแล้วนะคะเขาก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะก็จะกลายเป็นปุ๋ยค่ะซึ่งคุณนายตื่นสายเขาจะชอบนะคะมาค่ะหลังจากที่เตรียมแล้วเรียบร้อยก็มาคลุกเคล้าดินให้เข้ากันเลยคุณผู้ชมมีขุยมะพร้าวก็ใส่ขุยมะพร้าวไปด้วยก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยู่ในเมืองเป็นคอนโดนะคะเป็นห้องพักนะคะเราสามารถปลูกได้เช่นกันนะคะวางไว้ตรงระเบียงนะคะเขาก็ออกดอกดีค่ะอันนั้นเราใช้ดินถุงก็ได้นะคะไปเลือกชนิดดินดีๆหน่อยนะคะที่มีดินมีธาตุอาหารเยอะๆนะคะตามร้านขายต้นไม้จะมีค่ะใช้ตัวนั้นก็ได้เช่นกันนะคะโอเคได้แล้วนะคะก็น้ำลงกระถางเลยจ้าหยิบมาใช้กระถางเก่านะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยจะใช้กับมะพร้าวหรือว่าถ่านรองก้นกระถางก็ได้หรือไม่รองก็ได้นะคะดินต้องระบายน้ำได้ดีนะคะถ้าน้ำขังจะทำให้กิ่งหรือว่าต้นคุณนายตื่นสายแพเซียงไฮ้เรามันเน่าเนาะแล้วก็เจริญเติบโตไม่ดีค่ะก็ไม่ออกดอกนะคะนี่จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะเอาเสร็จแล้วทีนี้เราก็นำกิ่งพันธุ์มาปลูกเลยจ้าเคล็ดลับง่ายๆนะคะเวลาคุณผู้ชมเติมดินลงไปเนี่ยทำอย่างนี้นะคะดินมันจะแน่นเองโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำตามค่ะเพื่ออะไรนะคะเวลาเราชำลงไปเนี่ยจะได้เกิดความชุ่มชื้นนะคะเห็นไหมคะน้ำเขาจะค่อยๆซึมลงไปค่ะดินเขาก็จะแน่นนะคะเวลาชำเขาจะติดเร็วค่ะวันเดียวก็ออกดอกแล้วนะคะทีนี้เรามาคัดเลือกกิ่งพันธุ์นะคะว่าทำยังไงให้ดอกเขาใหญ่เนี่ยก็คือต้องเลือกกิ่งก้านที่มันอวบๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขาก็จะให้ดอกใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเวลาเขาแตกยอดแตกใบเนี่ยต้นเขาก็จะอวบเนาะอวบอิ่มน้ำดอกเขาก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะคะเนี่ยก็เหมือนลักษณะที่ว่าเลือกพันธุ์ที่ดีนะคะก็ได้ดอกที่ดีนั่นเองนะคะง่ายๆเลยอ่ะก็ใช้ประมาณนี้แหละไม่ต้องยาวมากนะคะหาไม้ก็ได้นะคะจิ้มลงไปเป็นตะเกียบหรือว่าอะไรก็ได้อ่ะปลูกแบบธรรมดานี่ค่ะชำแบบง่ายๆนะคะติดง่ายค่ะ
โดยที่เราไม่ต้องไปขยับอะไรเขาเลยนะคะเพราะว่าดินจะออกแน่นอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมต้องการให้กระถางนี้ที่เราปลูกนะคะมีกี่สีนะคะเราก็เลือกได้เลยแต่นี้มิสิมจะใช้สีเดียวค่ะสีแดงนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นพุ่มค่ะอยากได้เยอะนะให้กระถางแน่นๆเนาะก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะเสียบลงไปเลยนะคะเขาติดง่ายค่ะแต่เวลารดน้ำนะคะคุณผู้ชมอย่ารดให้น้ำขังนะคะไม่งั้นเขาจะเน่าเนาะการให้ปุ๋ยนะคะช่วงปลูกใหม่ๆนี่ไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยนะคะเขาจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการปุ๋ยมากนะคะให้เดือนละ2ครั้งเรื่องระวังนะคะก็คือเรื่องเพี้ยนนั่นเองนะคะโรคที่เกิดกับแพเซียงไฮนะคะแล้วก็ใช้เวลาเห็นตัวขาวๆเนาะก็คือมาจากมดนั่นแหละนะคะเสร็จแล้วค่ะเท่านี้เองนะคะการปลูกแพเซียงไฮแบบง่ายๆนะคะเป็นพุ่มสวยแล้วก็รดน้ำค่ะเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะแพเซียงไฮเขาจะออกดอกสวยนะคะต้นอวบก็คือเขาต้องอยู่ที่มีแสงแดดนะคะถ้าปลูกในร่มนี่คุณผู้ชมไม่เห็นดอกเขาเลยนะคะนี่จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะรดน้ำนะคะช่วงนี้ทุกวันเลยยิ่งอากาศร้อนๆนะคะรดเช้าเย็นเลยค่ะเขาจะโตเร็วค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมที่ปลูกไว้แล้วนะคะที่แม่จิ๋มได้ปลูกไว้แล้วนะคะอันนี้4วันค่ะคุณผู้ชมอันนี้แบบเด็ดยอดนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามนะคะตอนนี้เขาแตกยอดออกมาเต็มเลยค่ะไอ้ที่เราเด็ดยอดนี่แหละนะคะเนี่ยเขาจะออกดอกให้เราเนาะแต่อันไหนที่มีดอกตูมแล้วเนี่ยค่ะวันเดียวก็บานแล้วค่ะเนี่ยปลูกง่ายไหมคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องมาบำรุงค่ะทำยังไงให้เขาต้นอวบนะคะพอต้นอวบเนาะแตกยอดใบเร็วเขาก็จะมีดอกใหญ่ๆสวยๆให้เรานะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนมรสจืดค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะ1กล่องค่ะแล้วก็น้ำหมักมูลวัวค่ะคุณผู้ชมนี่แม่จิ๋มหมักไว้เนาะเนี่ยค่ะหมักไว้ในนี้หมักไว้ใช้กับรสพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะเนี่ยก่อนจะใช้นะคะก็คนนิดนึงค่ะอันนี้หมักนานเกินกว่าเดือนแล้วนะคะแล้วแม่จิ๋มก็จะเติมน้ำลงไปเรื่อยๆค่ะก็ใช้ประมาณสักครึ่งแก้วนะคะง่ายๆถ้าน้ำ20ลิตรคุณผู้ชมก็ใช้ไปเลยค่ะ1แก้วนี่ไม่ติดจะใช้น้อยหน่อยนะคะประมาณครึ่งแก้วเนาะเพราะว่าประมาณ10ลิตรนี่แหละลงไปเลยกรองก่อนก็ได้นะคะนี่ไม่จิ๋มทำแบบง่ายๆเนาะถ้าใช้เครื่องฉีดพ่นอ่ะต้องกรองนะคะเดี๋ยวมันจะไปอุดตันเนาะอันนี้ใส่บัวรดน้ำยังพอได้อยู่ค่ะนี่แล้วก็คนนิดนึงทำแบบง่ายหลังจากนั้นเติมด้วยนมรสจืดเลยค่ะคุณผู้ชมนมรสจืดนี้เขาจะทำให้ดอกสวยนะคะสีสวยสีสดใบเขียวงามค่ะสัก 3-4 ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะนี่แม่จิ๋มจะกะเอาประมาณนี้พ่นเลยใช้มือได้ค่ะปลอดภัยไร้สารนะคะแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะในปุ๋ยน้ำหมักมูลวัวของเรานะคะมีสารอาหารครบเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งธาตุหลักแล้วก็รองเลยค่ะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กสังกะสีนะคะบำรุงตั้งแต่รากต้นยอดใบเลยนะคะดอกก็มาค่ะทำให้ดอกใหญ่นะคะนมสดทำให้สีสวยต้นแพเซียงไฮของเราแข็งแรงต้นอวบนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยคุณผู้ชมควรใช้ไม่บ่อยนะคะใช้ได้อาทิตย์ละ1ครั้งควรให้ช่วงไหนช่วงอยากที่เราปลูกนะคะ 10-15 วันค่อยให้สูตรนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราปลูกใหม่ๆนะคะเราก็ผสมปุ๋ยคอกนะคะในดินนะคะเขาก็จะมีปุ๋ยอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะไปเลยค่ะเราไปบำรุงแพเซียงไฮกันเลยไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยดอกใหญ่มากๆเลยค่ะกำลังสวยเลยนะคะเนี่ยดอกตูมคุณผู้ชมสังเกตได้นะคะว่าต้นเขาจะอวบต้นใหญ่มากๆนะคะเขาก็จะให้ดอกใหญ่ค่ะใกล้จะบานแล้วนะคะประมาณ9โมงนะคะเขาก็จะบานเต็มที่อันนี้คือยังดอกตูมอยู่นะคะเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นได้นะคะอันนี้ก็จะปลูกกวนอูนะคะเนี่ยด้วยเห็นไหมคะเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะก็สวยค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เขาบานอีกทีนึงนะคะว่าจะสวยขนาดไหนที่สำคัญนะคะเคล็ดลับง่ายๆคือต้องโดนแสงแดดค่ะระวังไว้ในที่ที่แดดส่องถึงนะคะดอกจะใหญ่ค่ะแล้วก็สวยนะคะในกระถางนึงเราสามารถปลูกได้ในหลายสีค่ะคุณชมจะสวยงามมากนะคะเริ่มที่จะออกดอกเยอะแล้วนะคะคือต้นสมบูรณ์นะคะต้นใหญ่
หนค่ะคุณผู้ชมดูค่ะเนี่ยถ้าก้านเขาต้นเขาใหญ่ขนาดนี้นะคะดอกเขาก็จะใหญ่ตามค่ะคุณผู้ชมรดด้วยฮอร์โมนสูตรนี้เลยนะคะเวลาเรารดน้ำควรที่จะรดช่วงที่ดอกไม่บานนะคะไม่งั้นดอกเขาจะช้ำค่ะให้ฮอร์โมนเหมือนกันนะคะควรที่จะให้เป็นช่วงเช้าค่ะหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะช่วงแดดจัดๆไม่ควรที่จะให้ฮอร์โมนนะคะไม่งั้นจะไม่ได้ผลค่ะคุณผู้ชมนำสูตรนี้ไปทำใช้ได้เลยนะคะจะได้มีคุณนายตื่นสายแผ่เสี้ยงไฮ้สวยๆงามๆเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้เลยค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาดูตอนบานแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ9โมงกว่าแล้วค่ะจะ10โมงนะคะเขาก็จะเริ่มบานแบบนี้แล้วค่ะสีสวยมากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการให้เขามีดอกตลอดดอกไหนที่ร่วงโรยแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมเด็ดทิ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกใหม่เนาะโอ้นี่ค่ะบ้านสวยมากเลยค่ะสีขาวนะคะปลูกลงกระถางนะคะสวยงามแบบมืออาชีพเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนที่เขาทำขายในร้านกระถางแพงๆเลยนะคะเนี่ยแต่เราไม่ต้องเสียเงินนะคะเรามาปลูกเองค่ะคุณผู้ชมดูดอกตูมค่ะเนี่ยดอกเขาใหญ่มากเลยนะคะเพราะต้นเขาสมบูรณ์เนาะดอกเขาก็จะใหญ่แบบนี้เลยค่ะยิ่งเราใส่หลายสีเนาะยิ่งสวยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนำวิธีนี้นะคะไปปลูกแพร่เซี่ยงไฮ้สวยๆได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะปลูกแบบบ้านๆเหล่านี้แหละแต่ว่าสวยออกมาเหมือนมืออาชีพเลยเหมือนที่เขาทำขายในร้านเลยค่ะคุณผู้ชมไปทำกันดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ